เดี๋ยวเช็คความพร้อมเช็คความพร้อมนะครับเช็คความพร้อมนะครับยังจำโค้ดปรบมือสินค้าโอท็อปได้ไหมได้ยังไงครับ1 2 3 4 5โอท็อปเฮ้นะครับถ้าไม่ดังไม่ดังนี้นะกำไรไม่มานะครับถ้าดังๆกำไรมาบูมแน่นอนอ่ะปรบมือแบบโอท็อปโอท็อปเฮ้นี่เรากลุ่มเดียวกันมาเหรอนะครับยังไม่กลุ่มเดียวกันเลยปรบมือแบบโอท็อปโอท็อปเฮ้โอ้โหกำไรกระจายเลยวันนี้นะครับแต่ละชิ้นนะครับตอนนี้นะครับท่านวิทยากรก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็คืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กาญจนาสุขันธสิริกุลนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการตลาดนะครับสำนักเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับขอบคุณเชิญครับขอบคุณคุณสุธีค่ะโอ้โหฟังเมื่อกี้นี้แล้วรู้สึกคอร์สนี้อัดแน่นจริงๆอาจารย์ดูจากตารางที่ส่งมาให้นะคะแบบโอ้โหเหมือนกับเรียน4ปีกันจริงๆคือจบวันนี้ปุ๊บรับปริญญากันเลยตอนเย็นนะคะใช่ไหมคะประมาณนั้นมีลูกๆจบปริญญาตรีกันแล้วใช่ไหมคะยากลำบากมากของเรานี่2วันพัฒนาเนื้อหานี่อัดแน่นมากของอาจารย์เป็นการรวบรัดของทุกท่านเลยนะคะที่สอนมาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะทั้งเช้าแล้วก็บ่ายนี่4ชั่วโมงครึ่งเรียนกันแบบโอ้โหนะคะแล้ว2ทุ่มเลยนะคะเมื่อวานโหวันนี้เราจะเลิกกันกี่ทุ่มดีคะ4โมงเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมว่าเราจะเลิกกันดึกดื่นนะคะคือถ้าไม่มีกระดาษแผ่นเดียวออกมาเนี่ยวันนี้เราไม่กลับบ้านเราไปไหนไม่ได้เพราะว่าถือว่ายังไม่จบหลักสูตรของเรานะคะรู้ไหมคะภาคบ่ายเราเรียนเกี่ยวกับอะไรที่เรียกว่ากระดาษแผ่นเดียวนี่เลยค่ะลีนแคนวาสเคยได้ยินคำนี้มาก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์เองก็เพิ่งเคยได้ยินมาไม่กี่ปีมานี้เองแล้วก็เพิ่งมาสอนที่นี่อะค่ะนะคะครั้งแรกเลยแต่กว่าที่มันจะมาเป็นลีนแคนวาสจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะคะพอเราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันก็เป็นการที่นักธุรกิจนักวิชาการเขาช่วยกันคิดว่าทำยังไงถึงจะอธิบายว่าเรามีแนวคิดเรามีความคิดของเราแบบไหนแล้วอธิบายมาให้คนเข้าใจได้นะคะอธิบายให้คนเข้าใจไม่พอค่ะเราทำธุรกิจต้องใช้เงินลงทุนไหมคะต้องใช้เงินลงทุนถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการโอท็อปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเงินส่วนตัวเรามีไม่พอใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามไปเสนอความคิดเสนอไอเดียของเราให้กับสถาบันการเงินเพื่อให้เขาเห็นด้วยกับเราเนี่ยความคิดแบบเนี้ยเราว่ามันเจ๋งนะเราว่ามันไปได้เราว่ามันขายได้เขาก็จะได้ทำเขาก็จะได้ถามว่าไอ้มันขายได้จริงหรือเปล่าคิดมาดีแล้วหรือยังแนวคิดแบบลีนเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราทบทวนว่าไอ้ความคิดของเราอะเรายังไม่มีผลิตภัณฑ์จริงๆเลยนะคะไอ้ความคิดของเราเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไปทบทวนดูซิกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเจอคำนี้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมไปถามซิว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเขาคิดแบบเราหรือเปล่าเขาอยากได้สินค้าแบบเราไหมหรือเรามโนเองส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมโนใช่ไหมฉันมีความรู้ว่าฉันทำอาหารอร่อยอ่ะคือในบรรดาในเวิร์กเนี่ยฉันอร่อยสุดแล้วนะคะใครก็อร่อยสู้ฉันไม่ได้ทำออกมาต้องมีคนกินแน่ๆเลยมโนหรือเปล่าจริงผู้บริโภคเขาอาจจะไม่ได้อยากได้สินค้าของเราก็ได้เขาอาจจะได้อยากได้อีกแบบนึงก็ได้แนวคิดแบบนี้ค่ะมันช่วยทำให้เราคิดเป็นทีละขั้นทีละตอนนะคะว่าความคิดของเรามันดีแล้วหรือยังเราคุยกับสถาบันการเงินซิเขาอาจจะมีข้อแนะนำอะไรดีๆกับเราหรือเราไปคุยกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจริงๆซิว่ามันใช่ไหมหรือบางทีเราคาดการณ์ว่าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยน่าจะต้องเป็นกลุ่มนี้แน่ๆเลยแต่พอไปคุยแล้วกลุ่มนี้เขาไม่ได้ชอบสินค้าแบบนี้ก็ชอบอีกแบบนึงเราอาจจะต้องปรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยค่ะสรุปแนวคิดลีนก็จะเป็นแบบนี้คำว่าลีนแปลว่าไม่มีไขมันปราศจากไขมันเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดความคิดที่มันเลอะเทอะมันฟุ้งมันเป็นไปไม่ได้ออกเหลือเฉพาะความคิดที่เป็นไปได้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราไประหว่างที่รอเนี่ยค่ะฉันก็ดูสไลด์นี้เลยเห็นว่าโอ้โหแต่ละท่านเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะวันนี้แล้วเดี๋ยวอีก2วันถัดไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสปานะคะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างกว่าที่มันจะออกมาเป็นลีนนะคะนะคะก็นายคนนี้ค่ะฝรั่งออกแขกนิดนึงเนาะชื่อเนี้ยค่ะอ่านไม่ต้องไปอ่านชื่อเขาก็ได้ค่ะอ่านยาก
รู้แต่ว่าเขาเป็นคนแรกอะค่ะที่คิดเกี่ยวกับว่าแนวคิดลีนมันควรจะเป็นยังไงแล้วเขาก็เขียนหนังสือขึ้นมาเป็นเล่มนี้ค่ะ Running Lean นะคะเขาบอกว่าโหชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะสั้นเกินกว่าที่จะทำอะไรบางอย่างที่คนไม่ต้องการหรอปะจริงไหมคะทำอะไรบางอย่างที่คนไม่ต้องการถ่ายได้ไหมถ่ายไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมารู้ว่าแล้วไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยคนเขาต้องการไหมเราจะขายได้หรือเปล่านะคะก็เนี่ยค่ะเอาจากทั้งหมดทั้งปวงที่มาสอนวันนี้ค่ะมาจากหนังสือเล่มนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามปรับสไลด์เยอะมากสำหรับห้องนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษไงคะเขาก็ทวงสไลด์อาจารย์มาคุณหนูขอเวลาปรับนิดนึงจะอธิบายยังไงให้แบบเรื่องยากๆมันเข้าใจได้ง่ายๆวันนี้จะพยายามทำให้ง่ายที่สุดเลยนะคะเนี่ยค่ะแต่กว่าที่มันจะออกมาเป็นแนวคิดของลีนนะคะที่เรียกว่าลีนแคนวาสเนี่ยค่ะมันก็มีขั้นตอนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะนะคะในที่สุดจะมี PowerPoint กันแล้วเนาะจะมีบางอันที่มีบางอันไม่มีไม่เป็นไรนะคะขอแค่ฟังอย่างเข้าใจก็พอตั้งใจเสร็จปุ๊บจะเข้าใจเองนะคะอันแรกเลยเนี่ยค่ะคือต้องหาโอกาสทางธุรกิจก่อนว่ามันเป็นยังไงมีแนวคิดอะไรบ้างใช่ไหมคะกลุ่มเป้าหมายคือใครผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเรียนไปหมดแล้วค่ะเหลือที่เราจะต้องมาเรียนต่อก็คือเนี่ยค่ะทดสอบความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมายกับปัญหาของลูกค้าว่ามันแมทกันไหมมันสอดคล้องกันไหมนะคะและจากนั้นค่ะเราก็ต้องมากำหนดตำแหน่งเชิงคุณค่าเรียนวันแรกเลยเกี่ยวกับการตลาดใช่ไหมคะเราต้องแบ่งลูกค้าเราออกเป็นส่วนๆก่อนนะคะลูกค้าที่มีศักยภาพจากนั้นเราจะเอามาหมดเลยไหมหรือเราจะไปดึงลูกค้ามาแค่บางส่วนมาเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราเช่นเราทำปลาร้าผงเนี่ยค่ะโหก็เราก็บอกว่าสินค้าเราก็ขายกับทุกเพศทุกวัยอะแล้วคนที่กินปลาร้าผงทุกเพศทุกวัยไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราต้องหาจริงๆว่าแล้วใครคือลูกค้าที่จะกินปลาร้าผงที่จะกินนะคะแต่ไม่ใช่ว่าที่จะกินทุกคนกินนะคะต้องหาคนที่กินมาให้ได้จริงๆเราเรียกว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นไหมมันก็จะแคบลงมาอีกใช่ไหมคะจากนั้นไม่พอค่ะโอ้โหไปร้านขายของฝากของที่ระลึกปลาร้าผงมีเป็นสิบเจ้าเลยใช่ไหมจังหวัดไหนก็มีทำไมเราถึงจะขายได้ล่ะทำไมเขาถึงจะขายได้การตลาดเรียนไปแล้วต้องแตกต่างใช่ไหมเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาว่าตำแหน่งของเราเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากคนอื่นๆได้ยังไงคำว่าแตกต่างคืออาจจะรสชาติก็ได้อาจจะคุณสมบัติก็ได้คนอื่นใช้ปลากระดี่ทำใช้ปลาปลาอร่อยต้องปลากระดี่เนาะค่ะของเราบอกว่าไม่หรอกเราจะเป็นไข่เราจะเป็นปลาแซลมอนปลาล้าผงที่ทำมาจากปลาแซลมอนเออเป็นไงมีคนทำไหมปลาล้าผงจากปลากระดี่ขายเท่าไหร่คะกระป๋องนึงกระปุกนึง20บาทถ้าเป็นปลาแซลมอนจะขายเท่าไหร่ดีคะเห็นไหมมันต้องต่างใช่ไหมการตลาดอะค่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยปลาซองพัดก็มาทำได้นะแถมยังมีขายแพงได้ด้วยนะคะเราต้องหาความแตกต่างของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าแล้วเราสามารถสร้างความแตกต่างยังไงได้อีกจากที่เดิมที่เขามีอยู่แล้วนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะพอเรากำหนดพวกนี้ต่างๆได้แล้วเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราค่อยสร้างสินค้าต้นแบบออกมาเห็นไหมไม่ใช่อยู่ๆมาปรุงปลาผงเลยนะต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าต้องการยังไงก่อนแล้วถึงค่อยมาทำเป็นสินค้าต้นแบบสินค้าเป็นต้นแบบเนี่ยยังไม่ต้องมีกระปุกค่ะยังไม่ต้องมีแพ็คเกจจิ้งยังไม่ต้องมีดีไซน์ไม่ต้องมีกล่องยังไม่ต้องมีตราก็ได้แต่เป็นไงคะเป็นที่ผัดแล้วที่ปรุงแล้วเรียบร้อยลองไปให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราชิมซิเขาชอบไหมหรือถ้าเป็นสินค้าบางอย่างเราบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทำได้หรือเปล่าลองถามเขาซิเนี่ยถ้าเกิดเป็นปลาร้าผงนะแต่มันไม่อยู่ในรูปกระปุกอ่ะมันอยู่ในรูปซองจะกินไหมนะคะหรือมันอยู่ในรูปแบบอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ต้องเป็นสินค้าต้นแบบจริงๆก็ได้อาจจะเป็นแค่ความคิดเราไปถามเขาเป็นปลาร้าผงอยากได้เป็นขวดพลาสติกขวดแก้วขนาดสักกี่กรัมดีอย่างเงี้ยนะคะอยากได้เป็นสีอะไรดีอยากได้ทำมาจากปลาอะไรดีนี่คือความคิดนะคะในการที่จะมาทำเป็นสินค้าต้นแบบจากนั้นพอผลิตออกมาปุ๊บแนวความคิดของเราออกมาปุ๊บนะคะไปถามกับตลาดอีกทีนึงเนี่ยทำออกมาแล้วนะคะชอบไหมไม่ชอบเป็นไงคะพับเสื่อกลับบ้านอย่าทู่ซีนะคะการทำผลิตสินค้าอะไรออกมาเนี่ยถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเราลองแล้วอันนี้ค่ะมันจะทำให้เราตั้งเป้าหมายว่าจริงๆเราลูกค้าต้องการกับเราต้องการเหมือนที่เราอยากได้หรือเปล่าเราต้องมีเกณฑ์ในการกำหนดค่ะว่าอย่างเช่นเราไปถามลูกค้าสัก20คนถ้า10คนตอบว่าโอเคเราจะทำออกมาแต่ถ้าน้อยกว่านี้บอกไม่โอเคเราต้องปรับและเราจะปรับอะไรเราก็ต้องย้อนกลับไปค่ะว่าเนี่ย
คุณค่าที่เรานำเสนอเนี่ยมันตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมันตรงกับปัญหาของลูกค้าแล้วหรือยังมันเค็มไปมันแห้งเกินไปหรือยังไงนะคะแล้วก็ค่อยเอาพวกนี้ค่ะมาเขียนเป็นลีนแคนวาสกระดาษแผ่นเดียวที่เป็นแค่ความคิดเฉยๆนี่อยู่ในความคิดอยู่เลยนะคะวันนี้จริงๆแล้วลีนแคนวาสมันต้องพัฒนาต่ออีกเราจะเอาบางส่วนของลีนแคนวาสไปใส่ในแผนธุรกิจเคยได้ยินคำว่าแผนธุรกิจใช่ไหมคะเวลาจะขอกู้ธนาคารนะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นแผนธุรกิจต้องเอาไอ้นี่ค่ะแผนธุรกิจแผ่นจำลองแบบจะกระชับเนี่ยไปใส่ในแผ่นภาพธุรกิจอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเอาไปเขียนเป็นรายละเอียดอีกทีนึงโอ้โหมีหลายสเต็ปหลายขั้นตอนมากนะคะอันนี้ค่ะสังเกตนะคะนะคะนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เห็นไหมกว่าจะออกมาเป็นลีนแคนวาสแต่เราอย่างที่บอกค่ะปริญญาตรีของเราจะจบภายในอีก4ชั่วโมงที่เหลือนะคะดูกันซิว่าเป็นยังไงบ้างโอกาสทางธุรกิจของเราเป็นแบบไหนคะที่มาในที่นี้อาจารย์เข้าใจว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วถูกไหมถึงได้มาใช่ไหมคะเราเป็นโอท็อปเรามีสินค้าเนี่ยค่ะหรือบริการของเราอยู่แล้วแต่ปัญหาของที่มาวันนี้คือมีอะไรบ้างคะอันนี้ผลิตภัณฑ์อะไรคะขอโทษนะคะพริกแกงมีปัญหาไหมทำพริกแกงขายหรือทำยังไงก็ไม่พอมีเหมือนกันค่ะเป็นทางเรียนแบบมีคนเรียนแบบเราใช่ไหมคือเราทำพริกแกงแกงส้มใต้ก็มีคนมาเรียนแบบเราง่ายๆใช่ไหมคะส่วนใหญ่ในที่นี้ค่ะจะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วและผลิตภัณฑ์ของเรามันก็ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยนะบ้านไหนก็ต้องใช้พริกแกงถูกไหมนะคะคนก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันกับเราเนี่ยค่ะในสภาพเศรษฐกิจสังคมคือคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องกินแกงแล้วไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงเหลืองแกงแดงแกงเขียวหวานใช่ไหมคะแกงไตปลากินเหมือนกันหมดเขาก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันกับเราแต่ทำไมบางเจ้าขายได้บางเจ้าขายไม่ได้ล่ะคะวิธีการขายโอ้โหบางคนนี่ต้องแบบโอ้โหแม่ค้านี่ต้องแต่งตัวยั่วยวนใช่ไหมคะตอนตักก้มตักนะคะคนถึงจะซื้อถูกไหมแต่บางเจ้าเป็นไงโอ้โหเราไม่ขายความยั่วยวนเราขายรสชาติของเราโดยเฉพาะขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่อายุ80ปีคุณยายอะไรทั้งหลายเราก็กะว่าเครดิตคุณยายเราจะขายได้ถูกปะคะประมาณนี้ด้วยความที่มีชื่อเสียงมานานนะคะทีนี้เป็นไงครับอย่างที่เราเรียนไปแล้วใครๆก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันกับเราสินค้าของเราก็เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะแต่ทำไมบางคนประสบความสำเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จต้องพอเนี่ยค่ะคนอื่นๆทำเหมือนกับเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อก่อนเราทำพริกแกงเขียวหวานเราขายเป็นเพสเป็นอะไรนะเป็นที่ตำรวมกันแล้วเป็นแห้งๆนะคะแต่เป็นไงคะเดี๋ยวนี้รอยไทยทำออกมาเป็นไหนเป็นแบบไหนคะสำเร็จรูปเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อกะทิอีกทีใช่ไหมมันมาพร้อมกับน้ำกะทิเรียบร้อยเลยเขามองเห็นเนี่ยค่ะว่าเฮ้ยสังคมมันเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดคนซื้อพริกแกงที่แบบเราตำแล้วไปแล้วถ้าเกิดจะไปทำกับข้าวต้องไปซื้อกะทิอีกทีนึงกะทิตรงนี้หาซื้อก็ยากใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่ากะทิกล่องที่บ้านหมดกะทิสดๆคนก็ไม่ค่อยทำกันแล้วนะคะเราทำออกมาเป็นรูปแบบกล่องเลยคนใช้ได้เลยนะคะปรุงแค่น้ำตาลเข้าไปแค่นั้นเองใส่ทุกอย่างที่อยากได้เข้าไปเห็นไหมคะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยค่ะแนวโน้มของคนมันเปลี่ยนไปในการทำกับข้าวโดยเฉพาะของเราที่ขายเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะในการที่จะบริโภคอาหารมันเปลี่ยนไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะผู้สูงอายุเยอะขึ้นมันอาหารที่เราจะขายถ้าเราขายอาหารแบบเคี้ยวยากๆกลุ่มเป้าหมายของเราไม่น่าจะใช่ผู้สูงอายุแน่ๆนะคะเนี่ยค่ะชนชั้นกลางมากขึ้นแสดงว่าคนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นต่อให้แพงแค่ไหนอ่ะต่อให้อร่อยไปมั้ยไปอาหารเนี่ยนะคะแพงแค่ไหนไปไกลแค่ไหนไปนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคนรักสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโอ้โหสอดคล้องกับกลุ่มนี้เลยนะคะขายอาหารคลีนขายอาหารออร์แกนิกขายอาหารที่ดีต่อสุขภาพไขมันน้อยๆไปคะคนก็มาซื้อสินค้าเราสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนค่ะผลิตภัณฑ์คนใส่ใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะคนสนใจในเรื่องความสวยความงามเราขายอาหารที่ทานแล้วสวย1,000-2,000 ปีขายได้ไหมยุคนี้
ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราที่เคยขายอาหารธรรมดาธรรมดาเราจะใส่อะไรที่มันเป็นคุณค่าเข้าไปในอาหารของเราให้มันเหมาะกับเนี่ยค่ะแนวโน้มของคนที่เขาต้องการสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะคะช็อปออนไลน์ค่ะเดี๋ยวนี้ตื่นมาตีสองนอนไม่หลับยังจ่ายตังค์ยังเสียตังค์ได้เลยค่ะร้านค้าปิดหมดแล้วห้างก็ปิดแล้วนะคะแต่เรายังสามารถจ่ายตังค์ได้เลยใช่ไหมช็อปออนไลน์สินค้าของเราขายออนไลน์ไหมขายออนไลน์ใช่ไหมถ้าไม่ขายออนไลน์ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นไงคะผู้บริโภคบางทีเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปหาซื้อที่ร้านของเราใช่ไหมนอนไม่หลับไอ้ช่วงนอนไม่หลับนี่แหละค่ะจ่ายตังค์เยอะสุดนะคะนะคะเนี่ยค่ะภัยพิบัติต่างๆหรือเนี่ยค่ะกระแสของเกาหลีญี่ปุ่นโหเดี๋ยวนี้เป็นไงคนก็ฮิตกินซูชิใช่ไหมข้าวปั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำพริกธรรมดาไม่พอค่ะต้องเป็นน้ำพริกเรารสวาซาบิทำไงคะมีน้ำพริกรสวาซาบิยังคะยังไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปร้านชาบูเป็นไงถ้าขอน้ำจิ้มมีรสวาซาบิด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือกระแสที่มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราซึ่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะต้องมองหาโอกาสที่เจอคนอื่นเขามองเห็นโอกาสเหมือนกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แตกต่างเราอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ต้องเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของเราไปถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้นะคะถึงจะอยู่ได้ค่ะนะคะอันนี้ขอไปเร็วๆแป๊บนึงนะคะทีนี้อย่างที่บอกเรามาที่เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นโอท็อปนะจะกี่ดาวก็ตามเหอะเราบอกว่าสินค้าเราดีนะคะลูกค้ามองหาสินค้าแบบนี้ไหมจับคู่กันให้ได้หรือบางคนบอกว่าสินค้าเก่ามีอยู่แล้วแหละแต่ที่มาวันนี้เพราะว่าอยากจะออกสินค้าใหม่ออกมาเพราะสินค้าเก่ามันเริ่มตันละมันเริ่มขายไม่ได้ละจำนวนลูกค้ามันมีปริมาณจำกัดและคู่แข่งก็เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาของเดิมของเราเนี่ยไปพัฒนาให้มันดีขึ้นมันควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหนยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูว่าเราลูกค้าเขาต้องการอะไรล่ะณตอนนี้สมมติตอนนี้เรายังไม่มีสินค้าอะไรแบบที่สองนะคะเรายังไม่มีสินค้าอะไรคือคำถามของเราอ่ะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่คือทำอะไรดีต่อจากนี้นั้นต้องไปถามค่ะว่าเราอยากได้ใครมาเป็นลูกค้าเราล่ะกลุ่มเป้าหมายของเราจะเจาะกลุ่มไปที่ใครคนมีตังค์น้อยๆโดยทั่วๆไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเราหรือคนที่มีรายได้ระดับกลางหรือคนที่มีรายได้เยอะๆพอที่จะจ่ายของแพงๆได้เลือกมาเราอยากได้กลุ่มไหนจากนั้นเป็นไงคะแล้วทำอะไรมาเพื่อตอบสนองคนกลุ่มนั้นดีอย่าไปมองว่าหุยเราจะทำอะไรมาตอบสนองคนทั้งโลกใบนี้ดีต้องคิดว่าเราจะเลือกใครมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเราจะทำสินค้าอะไรตอบสนองเขาดีนะคะนะคะสินค้าเราถ้าจะตอบสนองเขาได้ต้องมีคุณค่าเขาจะซื้อก็ต่อเมื่อสินค้าที่เราผลิตออกมามันตรงกับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาอยากได้เชื่อมกันได้ปุ๊บขายได้เลยค่ะเนี่ยเวลาเราบอกสถาบันการเงินเราก็ต้องบอกแบบเนี้ยเนี่ยเราไปถามมาแล้วนะว่าลูกค้าอยากได้แบบนี้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราถามแบบเชิงลึกเลยทีละคนนะคะเวลาที่มาซื้อสินค้าของเราก็อยากได้อะไรกลุ่มเนี้ยเขาอยากได้แบบนี้เราถามแล้วลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้ากลุ่มนี้มีกำลังซื้อด้วยนะคะมีเงินในกระเป๋านะคะพร้อมที่จะซื้อสินค้าของเราพยายามเชื่อมโยงเขาด้วยกันนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่เราคิดออกมาเคยไหมไอสินค้าที่เราออกมาครั้งแรกปุ๊บโหขายได้เลยผลิตออกมาปุ๊บขายได้เลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมน้องพริกทำออกมาครั้งแรกลูกค้าบอกเผ็ดไปค่ะมีไหมเฮ้ยใช้พริกอะไรอะทำไมมันเผ็ดจังเลยใส่ไปนิดเดียวเองนะเห็นไหมก็ต้องมาปรับสูตรใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตอนแรกเรากะว่าเราจะขายเนี่ยพริกแกงให้กับสมมติแม่ค้าไปสัก30ขึ้นไปนะคะที่แบบอยากได้พริกแกงสำเร็จรูปไม่ต้องไปเสียเวลาตำเองนะคะมาซื้อเราปุ๊บเอาไปทดสอบแล้วเอาไปลองทำแกงแล้วบอกเผ็ดไปเป็นไงคะเราก็ต้องมาปรับสูตรลดจำนวนพริกลงหรือเอ้คนที่เราไปขายพริกแกงให้กับเขาอายุ30เนี่ยเขาใช่กลุ่มเป้าหมายจริงๆของเราหรือเปล่าไอ้คนเด็กๆตรงนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดละนะคะแม่ค้าที่ขายแกงเนี่ยอายุ30คนที่มากินเนี่ยน่าจะเป็นคนอายุไม่มากเด็กๆรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยกินเผ็ดกันเพราะฉะนั้นแม่ค้าอายุ30ก็เลยบอกเราว่าพริกแกงเรามันเผ็ดไปเพราะฉะนั้นเราจะยังคงยึดคนที่มีอายุ30ขึ้นไปหรือเปล่ามาเป็นลูกค้าของเราหรือไม่หรอกมันต้องคนอายุมากกว่านี้จะปรับผลิตภัณฑ์ของเราหรือจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราว่า
เราไม่เอา30แล้วเราเอา40ขึ้นเพราะคนที่ปรับอายุก็สูงสูงขึ้นเนี่ยลิ้นมันจะชาแล้วนะมันต้องกินเผ็ดกินเค็มใช่ไหมถึงจะแบบมีรสชาติเพราะคนอายุเยอะๆเนี่ยจะกินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราต้องขายพริกแกงของเราให้กับคนอายุ40สิเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคิดกระดาษเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นกระดาษที่ใช้ในการทดสอบความถูกต้องว่าความคิดที่เราคิดตอนแรกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันถูกไหมนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเส้นผมเราพรุ่งนี้พูดให้ธุรกิจสปาฟังนะคะเขาตอนแรกเลยเขามองว่าเนี่ยนะคะเขาเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าน่าจะเป็นผู้ชายอายุสัก40มีใครในที่นี้40ขึ้นไปแล้วบ้างน่าจะถึงเนาะเราไม่ฝั่งนี้ไม่ใช่นะคะ40ขึ้นไปมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเส้นผมคะงอค่ะมาก่อนอันดับแรกเลยงอร่วงร้อนล้านถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะผู้ชายกลัวอะไรที่สุดคะผู้ชาย40อัพกลัวร้านแต่ร้านยังอันนี้มองคนข้างๆอาจจะยังไม่ค่อยร้านก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนแรกเราบอกว่าเราสนใจผู้ชายอายุ40อัพนะคะ40ขึ้นไปนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมก็มาเขียนเลยค่ะว่าเขามีปัญหาเขากลัวอะไรบ้างเกี่ยวกับเส้นผมของเขาเนี่ยค่ะผมร่วงผมกลัวหัวร้านไม่มั่นใจกลัวว่าจะมีผมงอกนะคะแห้งกรอบคันนะคะมีปัญหาพวกนี้เราก็ไปถามคนที่อายุ40กว่าปรากฏว่าคนอายุ40กว่าจริงๆไม่ได้กลัวผมงอกเพราะผมงอกเนี่ยไม่ต้องกลัวเนาะเดี๋ยวนี้มันมียาย้อมผมง่ายมากภายในเสี้ยวนาทีนะคะได้ผมดกดำกลับมาเหมือนเดิมได้ผมดำกลับมาเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำยากคืออะไรคะถ้าเกิดมันร่วงแล้วมันไม่ขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยคนอายุ40เนี่ยนะคะเขากลัวผมร่วงเขากลัวหัวร้านมากที่สุดแต่ทีเนี้ยคนอายุ40ยังไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่กังวลเฉยๆแต่คนที่มีปัญหาจริงๆคือใคร50ไปแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะกลุ่มเป้าตารางเนี้ยมันจะทำให้เราคิดว่าแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราอะมันควรจะอายุมากขึ้นลดลงหรือว่าเขาควรจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งไหมไม่ใช่แค่อายุนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะของคนที่เราจะเลือกมาเป็นลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่40แล้วล่ะมันต้อง50แต่50โอ้โหยาสระผมหรือครีมเกี่ยวกับเส้นผมเนี่ยถ้ามีคุณสมบัติหมดเนี่ยนะคะคือยิ่งมีสารเคมีใส่เข้าไปเยอะมันก็ทำลายเส้นผมเยอะใช่ไหมมันก็โอ้โหมันเยอะไปหมดอะถ้าเราไปดูยาสระผมตอนนี้ไปนะคะมันก็จะมีแบ่งเลยเนาะสำหรับผมดำสำหรับกันผมร่วงสำหรับกันผมแห้งเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเลือกคีย์พอยต์เขาเรียกว่าเลือกจุดประเด็นสำคัญว่ามันคืออะไรที่เขาอยากได้จริงๆสำหรับคน50ขึ้นไปเขากลัวเกี่ยวกับเนี่ยค่ะศีรษะร้านเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดคือกลัวศีรษะร้านนะคะวิธีการซึ่งจะได้มาทั้งข้อมูลอยู่ๆแล้วนั่งเทียนแล้วเราจะได้ข้อมูลมาไหมคะว่าคน50กว่ากลัวว่าศีรษะจะร้านไม่ต้องเป็นคะออกไปถามใช่ไหมต้องไปสำรวจต้องออกไปถามในกรณีเนี้ยค่ะเขาก็ไปสำรวจมา20คนตั้งเป้าไว้เลยว่าถ้าเกิด10คนใน20คนเนี่ยบอกเราว่าตัวศีรษะร้านโอเคแล้วเราค่อยออกสินค้าตัวนี้ออกมาเห็นไหมคะถ้าเกิดมันตายตั้งแต่ตอนแรกไปถาม20คนปรากฏว่ามีแค่8คนบอกว่ากลัวศีรษะร้านจะผลิตสินค้าตัวนี้ไหมไม่ยกเลิกเลยไหมไม่ค่ะไม่ยกเลิกใช่ไหมแต่เราไปคิดดูซิว่าจะทำยังไงเขาอาจจะไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาศีรษะร้านก็ได้เขาอาจจะอยากได้อย่างอื่นก็ได้เห็นไหมคะอันเนี้ยความคิดเราอ่ะมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดนะคะเปลี่ยนจากการที่เราไปสำรวจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรกันแน่เนี่ยค่ะทำจนกระทั่งเราได้ข้อมูลมาว่าเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนตัวความคิดเกี่ยวกับสินค้าของเราไอ้อันนี้ค่ะเขาก็ไปถามมา20คนปรากฏว่า12คนเนี่ยนะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเราก็เลยเลือกกลุ่มคนเนี้ย50ขึ้นมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยการที่เราไปถามเขาเนี่ยแหละค่ะเนี่ยวิธีการคิดของเรียนมันจะเป็นแบบนี้เราจะเข้าใจประเด็นนี้ยังคะนี่คือแค่ทดสอบความถูกต้องของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกับปัญหาของเขาอยู่เลยนะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยมันจะออกมาสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราในลักษณะไหนได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราปรับเปลี่ยนจากไอ้สไลด์เมื่อกี้ค่ะ
นะคะที่เขาปรับเปลี่ยนจากการที่เขาไปถาม12คนใน20คนไปถามเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ถามเกี่ยวกับวงกลมวงนี้นะคะวงกลมวงนี้จะเห็นว่ามันมีหน้าตานะคะตรงนี้ค่ะเขียนว่าเจ็บปวดนะคะหน้าเศร้าๆหน้ายิ้มยิ้มได้อะไรบ้างแล้วก็มีเขียนเกี่ยวกับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในแต่ละอันกันนะคะอันแรกค่ะการที่เราไปถามลูกค้าเราถามเขาเกี่ยวกับอะไรบ้างอันแรกเลยคืออันนี้ค่ะสิ่งที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับสินค้าที่เรากำลังจะผลิตเนี่ยที่เขากำลังใช้อยู่เขาไม่ชอบอะไรเราเรียกว่าเพนแปลว่าความเจ็บปวดนะขอแปลว่าไม่ชอบแล้วกันเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับสินค้าที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนี้บ้างหน้าที่ของเราที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ตรงตามความต้องการของเขาก็คือเนี่ยค่ะหายามารักษาความเจ็บปวดของเขาใช่ไหมคะปวดอ่ะก็ต้องหายามากินนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าที่มันมีอยู่แต่เขาอยากจะใช้อ่ะนะคะแต่เขาไม่ชอบอ่ะนะคะเราจะช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะคะอันนี้ต้องสอดคล้องกันกับอันนี้คือฝั่งของลูกค้าค่ะอันนี้คือฝั่งเราเรียกว่าตำแหน่งแห่งคุณค่าแผนภาพตำแหน่งแห่งคุณค่าทุกคนได้ไปละคนละแผนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเขียนอันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยลูกค้าเวลาที่เขาใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับที่เราผลิตอยู่เนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างและสินค้าเราช่วยลดช่วยขจัดช่วยป้องกันสิ่งที่เขาไม่ชอบได้ยังไงบ้างจากนั้นไม่พอค่ะการทำธุรกิจเพราะใครๆก็ต้องไปถามลูกค้าเกี่ยวกับว่าคุณไม่ชอบอะไรบ้างถูกปะนะคะคุณไม่ชอบอะไรบ้างลูกค้าเขาก็ซื่อสัตย์อ่ะเขาก็ตอบกับทุกคนที่มาถามเขาเราก็พยายามหาและว่าสิ่งที่เราจะช่วยให้เขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คืออะไรบ้างนะคะจากนั้นดูค่ะพอเขาไม่ชอบแล้วเขาทำยังไงกับไอ้สินค้าตัวนั้นเราเรียกว่าภาระของลูกค้าไม่ชอบเขาทำยังไงกับสินค้าตัวนั้นนะคะแล้วสินค้าของเราจะออกมาเป็นแบบไหนล่ะนะคะถึงจะช่วยเขาตรงนี้ได้ช่วยให้เขาไม่เป็นภาระได้จากนั้นไม่พอเขาอยากได้อะไรเขาชอบอะไรถามลูกค้าว่าชอบอะไรสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือเนี่ยค่ะสร้างเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาชอบเห็นไหมคะเราเป็นคุณหมอคนไข้ปวดมาให้ยาแก้ปวดไม่พอจากนั้นเราต้องรู้ว่าเขาลูกค้าไอ้คนไข้จะต้องอยากได้ว่าทำยังไงเขาถึงจะไม่ปวดอีกเห็นไหมคะเราก็ต้องหาวิธีบอกเขาว่าเขาจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ปวดได้ยังไงบ้างเหมือนกันค่ะลูกค้าไม่ชอบอะไรเราพยายามหาทางขจัดลดในสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมสร้างในสิ่งที่เขาชอบเพิ่มเติมขึ้นมาและตรงนี้แหละค่ะที่จะทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งได้นะคะพอเราสร้างประโยชน์ที่ลูกค้าอยากได้เป็นไงคะประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการมาจากไหนได้บ้างเนี่ยค่ะเราเรียกว่า FABคุณสมบัติของสินค้าเราผลิตพริกแกงโดยพริกที่ไม่เผ็ดสมมุติโทษทีนะคะอ้างอิงบ่อยมากเขาบอกว่าแต่อาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเหมือนอีกเจ้านึงที่กำลังโดนฟ้องอยู่ตอนนี้เอาเรื่องราวของลูกค้ามาพูดใช่ไหมคะ advantage ค่ะประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยที่เราให้เขามันอยู่เหนือคู่แข่งขันหรือเปล่านะคะแล้วค่ะแล้วก็นะคะประโยชน์นะคะมันเป็นประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะแผนภาพเราได้แบบนี้ไปอยู่หน้าท้ายๆป่ะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาเติมกันหน้าตลาดเลยไหมมีไหมคะไม่มีก็ไม่เป็นไรมันจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรารู้ว่าเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วนะว่าสินค้าของเราลูกค้าเขาไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับสินค้าที่เขาใช้อยู่ในทุกวันนี้บ้างนะคะเขาอยากจะได้อะไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันเขียนก็ได้ค่ะนะคะจากนั้นค่ะพอมีแบบนี้เสร็จปุ๊บนะคะคิดวิธีคิดยังไงออกมาเป็นแบบเมื่อสักครู่นี้พอดีตัวอย่างที่อาจารย์ทำมาเป็นตัวอย่างของสปาของวันพรุ่งนี้เนาะไม่เป็นไรแต่ก็มีตัวอย่างของอาหารลองเปิดให้ดูนะคะเช่นผลิตภัณฑ์ตัวนึงค่ะครีมหน้าขาวใช่ไหมคะครีมหน้าขาวทำไมคนไทยอยากขาวขนาดนั้นเลยเหรอต้องใช้ครีมหน้าขาวเห็นไหมคะว่าครีมนี้มันขายอยู่ตรงนี้กี่ยี่ห้อไม่รู้จะกี่ยี่ห้อจะขาวกันไปถึงไหนนะคะขายได้ไหมขายได้ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยค่ะตอนนี้รวยกว่าอาจารย์อีกเดือนนึงรายได้3 ล้านค่ะออเดอร์สบู่ผิวขาวนะคะม
อกไม่ต้องไปเรียนแล้วลูกนะคะไปขายของเถอะบอกแม่ค่ะหนูอยากได้ปริญญาด้วยค่ะจริงๆนะคะลูกศิษย์แต่ละคนขายของออนไลน์ล่องเลยกว่าอาจารย์นะคะปัญหาของลูกค้าคืออะไรสำหรับคนไทยอยากมีผิวขาวใสจริงไหมจริงเนาะคนไทยอยากผิวขาวไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะแต่เป็นไงคะพอทาผิวพวกครีมต่างๆพวกนี้แล้วปัญหาที่เจอคือมันเหนียวอะไม่ชอบเหนียวเหนอะหนะกว่าจะแห้งใช่ไหมคะต้องมายืนหน้าพัดลมอะโดยเฉพาะเดือนเมษาใกล้สงกรานต์เป็นไงทาเสร็จปุ๊บครีมยังไม่ทันแห้งเลยเหงื่อออกแล้วนะคะไม่ชอบเลยอีกนะคะปัญหาของเขาคือขวดมันใหญ่ครีมหน้าขาวเราพกทีต้องพกเป็นกระปุกจะเดินทางทีโอ้โหหนักมากนะคะกระเป๋าแทบใส่อะไรไม่ได้เลยคือเครื่องสำอางนี่ครึ่งกระเป๋าแล้วนะคะพกพาลำบากนะคะสำหรับครีมหน้าขาวแล้วเขาทำยังไงล่ะยังไงคะทำยังไงคะเห็นว่าอะไรเอ่ยตัวเล็กมากต้องแบ่งใส่ภาชนะที่เล็กๆเคยไหมคะเวลาเขาจัดไปสัมมนามาวันนี้ค่ะมีครีมทาประจำอยู่ที่บ้านแต่เขาบอกว่าต้องมานอนหนึ่งคืนใช่ไหมคะทำไงคะกับครีมที่เรามีอยู่แบ่งใส่กระปุกเล็กกระปุกอะไรก็ไม่รู้แหละหรือถ้าหากระปุกไม่ได้ซองยาก็ยังดีใช่ไหมคะเทใส่ซองยาเวลาจะหยิบมาทาอายเขาไหมเฮ้ยกระปุกอะไรอะนะคะหรือซองอะไรอะใช่ไหมคะก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระเหลือเกินอะที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ถูกไหมคะอยากได้อะไรหรอสิ่งที่เขาอยากได้มันไปเร็วนะคะชอบแบบว่าทาแล้วขาวสม่ำเสมออะอยากมีผิวขาวใสก็จริงนะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันใช้อยู่ทุกวันเนี้ยบางทีมันไม่ได้ขาวใสทั้งหน้ามันขาวเป็นหย่อมๆนะคะอะไรอีกนะคะอยากได้อ่ะแบบว่าปริมาณแบบใช้ทีนึงอ่ะพอดีคือกำหนดมาได้ไหมว่าแบบจะตัดมาทีละเท่าไหร่ถึงจะพอดีหรือใช้ทีละเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับหน้าของคนมันเยอะไปมันมากไปไหมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยมันเหนียวเหนอะหนะใช่ไหมอยากแบบว่าทาปุ๊บแล้วสามารถทาครีมกันแดดทับได้เลยไม่ต้องเสียเวลาในการที่มาแบบอยู่หน้าพัดลมอีก5นาทีให้มันแห้งแล้วค่อยทาครีมกันแดดหรือครีมตัวอื่นๆบ้างนะคะแล้วก็เวลาหยิบใช้อ่ะรู้สึกว่าแบบโอ้โหภาคภูมิใจกับขวดมันมากเลยไม่อายใครอ่ะว่าโอ้โหแบบดูเหมือนหรูหราดูใช้ของแพงอ่ะดูแพงอะค่ะแต่จริงๆแล้วราคาไม่กี่ตังค์อย่างเงี้ยอยากแบบนั้นนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าเขาอยากได้แบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราลองช่วยกันทำผลิตภัณฑ์ของเราว่าเป็นยังไงบ้างปัญหาที่เขามีอยู่เป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งทำค่ะมาดูอีกฝั่งนึงอันนี้ฝั่งลูกค้าเรามาดูฝั่งเราบ้างเรารู้แล้วเราไปถามเขาละเป็นแบบเนี้ยลูกค้าอยากใช้ครีมหน้าขาวนะคะเราจะขจัดหรือแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างนะคะเนี่ยค่ะไม่ชอบเหนียวเหนอะหนะส่วนใหญ่มันจะมีส่วนผสมของไอ้พวกออยล์พวกน้ำมันมันถึงทำให้หน้ามันนะคะของเราเป็นสูตรน้ำซึมเร็วทาปุ๊บแห้งเลยนะคะลูกค้าชอบไหมลูกค้าแบบนี้แบบอยากได้สวยสั่งได้ภายใน3วิอ่ะคือเอาเวลาไปนอนอ่ะลูกศิษย์อาจารย์ไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนกับลูกๆเราหรือเปล่านะคะคือไม่กินก็ได้แหละตื่นเช้ามาขอนอนก่อนแล้วเวลาแต่งหน้านี่5นาทีพอวิ่งออกมาประมาณอย่างนี้ไหมคะแต่ไม่ดีนะคะต้องบอกให้ทุกท่านข้าวเช้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะสูตรน้ำซึมเร็วนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะโผพกพายากเวลาจะมาออกมาเดินทางทีเนี่ยหรือจะไปเที่ยวไหนทีต้องมาแบ่งใส่ขวดเล็กๆใช่ไหมคะทำมาขนาด100 ml พกพาสะดวกเองคะชอบขาวมีนี่เลยค่ะไอสิ่งที่ทำให้ขาวมหัศจรรย์ทั้งหลายกูต้ากูต้าอย่างเดียวไม่พอค่ะขาวอย่างเดียวไม่พอต้องเด้งดึงด้วยมีคอลลาเจนเข้าไปเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องมีคอลลาเจนใช่ไหมคะประมาณนี้มีกูต้ามีคอลลาเจนไม่พอค่ะนะคะคือในเมื่อลูกค้าเนี่ยอยากได้ขาวแบบสม่ำเสมอใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกว่าแล้วมันควรจะมีอะไรใส่เข้าไปในครีมของเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นฟังเรารู้แล้วว่าเนี่ยคือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้นะคะโดยลูกค้าปกติแล้วเขาต้องมาแบ่งใส่ภาชนะเล็กๆแต่ของเราเป็นไงเป็นครีมหน้าขาวที่บรรจุในขวดแก้วขนาดกระทัดรัดออกแบบมาสำหรับ100 cc 100 ml 100 ml สิ่งที่เขาอยากได้อีกนะคะเขาอยากได้ขาวสม่ำเสมอเราก็มีเนี่ยค่ะแตงกวาใส่เข้าไปให้ผิวชุ่มชื่นให้ขาวแบบมีสุขภาพดีเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวให้ดูเลยนะคะว่าอยากได้ขาวแบบไหน
นะคะขาวสม่ำเสมออยากได้ใช่ไหมฉันจะใส่นอนนี่นั่นเข้าไปนะแล้วใช้แล้วรับรองมีออร่าออร่าเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะนะคะหยิบใช้ไม่อายใครเป็นไหมคะขวดเราก็ต้องออกแบบทันสมัยเมื่อก่อนอาจารย์เคยไปฟังกรณีศึกษาของสีจันรู้จักแป้งหอมสีจันไหมคะเขาไปถามผู้บริตามที่เขากับคนรุ่นใหม่ลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะกลับมาคนรุ่นใหม่ก็ถามว่าทำไมเราที่คนใช้ไอ้แป้งสีจันเนี่ยใช้ยังไงเขาบอกอายคนอื่นมากเลยเวลาที่จะใช้ต้องแบบขอออกมาแล้วมาเทใส่กระป๋องแป้งยี่ห้ออื่นแล้วค่อยทาเพราะว่าอายที่จะบอกคนอื่นว่าตัวเองใช้สีจันอย่างเงี้ยคือขวดมันไม่สวยไงภาชนะมันไม่สวยดังนั้นเป็นไงคะปฏิวัติเลยค่ะออกมาเป็นตลับสีม่วงสวยไหมสวยจากเดิมราคาไม่กี่ตังค์สิราคาหลักสิพอออกมาเป็นสีม่วงปุ๊บขายหลักหลายร้อยเลยค่ะคนซื้อไหมยอดขายถล่มทลายเห็นไหมนะคะแต่ก็เขาไม่ได้ปรับแค่ปัจจุบันอย่างเดียวนะคะเขาปรับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะที่เราบอกว่าโหหยิบแล้วอายใครอ่ะก็ออกแบบให้มันทันสมัยค่ะมีอะไรอีกนะคะมันเหนียวเนิร์ดหนาทำไมเขาต้องการประหยัดเวลาในการแต่งหน้าของเรานี่แบบโอ้โหซึมซาบเร็วอย่างเดียวไม่พอแห้งไปแห้งด้วยตัวเองอัตโนมัติหลังจากทานะคะเพราะฉะนั้นสวยไม่ต้องรอค่ะสามารถที่จะแต่งหน้าด้วยขวดอื่นๆด้วยครีมตัวอื่นทาทับได้เลยทาด้วยแป้งได้เลยนะคะปริมาณการใช้ต่อครั้งค่ะไม่รู้ว่าจะใช้เท่าไหร่ของเรามีรูปแบบพิเศษคือเป็นหัวปั๊มกดปึ๊บคำนวณมาแล้วว่าใช้ได้พอดีต่อการใช้1ครั้งไม่ว่าหน้าจะมีพื้นที่เยอะมากน้อยขนาดไหนกดคือคำนวณมาแล้วว่าหลอดต้องประมาณนี้นะคะกดครั้งนึงออกมาเท่าไหร่พอดีต่อการใช้1ครั้งหน้าใหญ่หน่อยก็ต้องแบ่งให้ทั่วพื้นที่หน้าเล็กหน่อยก็อาจจะเยอะหน่อยบางพื้นที่แต่นี่แหละคือ1ครั้งต่อการใช้จะต้องใช้ประมาณเท่านี้นะคะกำหนดออกมาเป็นเรียกว่าผืนผ้าใบแห่งคุณค่าตำแหน่งคุณค่าประมาณนี้จากนั้นนะคะก็สร้างสินค้าต้นแบบออกมาบางครูซีอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้นะคะว่าของเราควรจะมีอะไรอีกมีกลูต้ามีคอลลาเจนแล้วช่วยให้ผิวขาวมีสูตรน้ำและนะคะอันนี้คือสินค้าต้นแบบที่แค่คิดในแผ่นกระดาษเฉยๆนะคะว่ามันควรจะมีอันนี้มีแตงกวาด้วยมีปุ่มกดให้ครีมออกมาใช้ได้พอดีด้วยบรรจุภัณฑ์ก็ต้องดูเป็นวัยรุ่นดูทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะขนาดประมาณเนี้ยพกพาสะดวกแล้วก็เดี๋ยวนี้คนเดินทางบ่อยใครๆก็บินได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แต่ใครๆก็บินได้เนี่ยโอ้โหจำกัดน้ำหนักเราเหลือเกินนะคะน้ำหนักเกินก็ไม่ได้ต้องซื้อน้ำหนักเพิ่มหรือถ้าจะเอาขึ้นเครื่องนะคะเกิดสมมติว่าใกล้จะลงแล้วเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบนเครื่องก่อนที่เครื่องจะลงถ้าแพ็กเกจจิ้งเราใหญ่ขวดเราใหญ่เอาขึ้นเครื่องไม่ได้อีกโดนยึดเสียหน้าอีกใช่ไหมเวลาโดนยึดของที่สนามบินนี่รู้สึกว่าเสียหน้ามากเลยนะอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วเขาก็เอาของเราไปทิ้งขยะของเราอุตส่าห์ถนอมมาดีๆนะคะเพราะนั้นขนาดของเรา100ซีซีค่ะพกพาขึ้นเครื่องบินได้สะดวกสามารถที่จะเอาใส่กระเป๋าผู้หญิงอะได้เลยนะคะขาวทุกเมื่อที่ต้องการนะคะขนาด100ซีซีเป็นไงคะเนี่ยความคิดของเราคิดว่านี่แหละสินค้าของเราน่าจะเป็นแบบนี้ที่ลูกค้าเราอยากได้จากนั้นพอเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมานะคะเนี่ยค่ะทำให้ลูกค้าเขาจับต้องได้ว่าเนี่ยถ้าเป็นครีมแบบเนี้ยโอเคไหมนะคะเนี่ยมีคุณค่าพร้อมที่จะนำเสนอนะคะอาจจะยังไม่ใช่อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่กระดาษเฉยๆก็ได้เนี่ยถ้าเกิดมีครีมหน้าขาวตัวหนึ่งออกมาเราใส่นี่เข้าไปลักษณะมันเป็นแบบเนี้ยไปถามกลุ่มลูกค้าดูชอบไหมซื้อไหมอยากได้อะไรอีกอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรืออาจจะเป็นเนี่ยค่ะสินค้าต้นแบบออกมาก็ได้เพื่อทดสอบความถูกต้องออกมาหน้าตามันประมาณนี้แหละนะคะอยากใช้ไหมถาม20คน30คนแล้วแต่เราอะค่ะว่าเราจะกะว่าเราจะถามสักกี่คนแล้วเราตั้งเป้าว่าถ้าถามกี่คนแล้วเขาตอบว่าใช่โอเคเราจะผลิตออกมาแต่ถ้าไม่ใช่เฮ้ยยังขาวไม่พอหรอต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกมั้ยเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยก็คือขาวแบบธรรมดาขาวแบบชุ่มๆน่ะนะคะกลูต้าคอลลาเจนขาวเด้งดึงแล้วก็เลยอีกทุ่มชื่นพอไหมสำหรับคนในยุคนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคิดออกมาออกแบบออกมาเป็นสินค้าต้นแบบจากนั้นก็ทดสอบความถูกต้องที่บอกเนี่ยค่ะผ่านการเราคิดของเรามาแล้วขนาดเนี้ยนะคะจะผ่านไหมกับลูกค้าต้นแบบจากเมื่อกี้ค่ะที่เราบอกว่าขอกลับไปที่
โลชั่นบำรุงเส้นผมเร็วไปไหมคะอาจารย์คะรู้สึกว่ามันงงมันไม่ได้สเต็ปค่ะไม่ได้สเต็ปใช่ค่ะคือเหมือนว่าวัตถุประสงค์ของการใช้ลีนคือไปอบรมบาลีมันจะใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตใช่ไหมคะแล้วถึงเราไม่ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้วัตถุประสงค์คือแบบเราจะทำงานที่ว่าเป็นแผนการใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเป็นตัวอย่างไม่ใช่องค์ประกอบอาหาร2ลักษณะเหมือนกระโดดอาจารย์เหมือนว่าตรงนี้เหมือนเป็นรีเสิร์ชตรงนี้เหมือนเป็นแวลูตรงนี้เป็นตรงนี้แต่ว่าช่องของภาษาอังกฤษแต่ละอันเนี้ยอาจารย์ชี้ไม่ต้องการหน้าขาวแต่จริงมันเหมือนมีเซ็กชันของมันอยู่แล้วเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะไม่เคยเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าพอมาทำเนี่ยแล้วตรงจุดนี้วัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าอันนี้กว่าที่มันจะออกมาเป็นลีนนะคะมันจะต้องมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยค่ะออกมากว่าที่มันจะมาเดี๋ยวยังไม่ถึงลีนเลยค่ะอันนี้ยังไม่ถึงลีนเลยเป็นแค่ความคิดเฉยๆกว่าที่จะได้ลีนมายังไม่ถึงขั้นลีนนะคะเดี๋ยวเอาสไลด์นี้ให้ดูเนี่ยค่ะที่อาจารย์กำลังพูดถึงเนี่ยค่ะก่อนที่จะเป็นลีนแคนวาสตอนนี้ยังไม่เข้าลีนนะคะโอเคไหมคะเป็นการพัฒนาความคิดของเราเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอาความคิดของเราไปใส่ในลีนนะคะใช่แต่ว่าอย่างเราเริ่มคิดว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมคะค่ะจุดของมันก็คือว่าดียังไงแต่ว่าบางทีมันก็มีมาเริ่มรีเสิร์ชมีการไปถามอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่ได้สเต็ปนะคะจริงๆแล้วตัวตอนนี้เนี่ยก็คือการสตาร์ทตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าเป็นต่อยอดหรือเป็นอะไรคือความเหมาะสมของลีนเนี่ยค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะว่าลีนกว่าคือกว่าที่มันจะมาเป็นลีนอ่ะมันก็มาจากความคิดก่อนใช่ไหมคะลีนเนี่ยเป็นแผ่นกระดาษเราเรียกว่าเป็นแผ่นภาพสรุปจำลองของความคิดของเราอะค่ะของว่าธุรกิจเราจะเป็นแบบนี้ได้ไหมนะคะทีนี้แนวคิดของลีนคือมันต้องกำจัดความคิดที่มันไม่ใช่ออกไปหรืออะไรที่มันเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปทำกับมันอะออกไปมันตอนนี้เป็นขั้นแรกที่อาจารย์จะบอกว่าเราควรจะคิดเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาก่อนการที่เราจะรู้ว่าลูกค้าจะต้องการอะไรเราต้องไปถามเขาถามเขาอาจจะเป็นการไปวิจัยแบบโอ้โหเต็มรูปแบบที่เขาไปเก็บแบบสอบถามเลยก็ได้เราเรียกว่าแบบแบบนั้นเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาหรือถ้าเกิดเรามีเงินน้อยเราเป็นโอท็อปอ่ะเราไปถามเชิงคุณภาพถามไม่กี่คนหรอกแต่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าต้องมีคนตอบเราแล้วเห็นด้วยกับเราแบบเนี้ยเท่าเนี้ยเราถึงจะผลิตสินค้าตัวนี้ออกมาถ้าเราแอปพลายในอุตสาหกรรมอาหารเราต้องการทดสอบการชิมใช่ไหมคะเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะการขั้นของการทดสอบการชิมก็จะเหมือนกับขั้นนี้ที่เรากำลังจะไปต่อกันเนี่ยค่ะเนี่ยพอเราออกแบบมาปุ๊บใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราได้คุณค่าของสินค้าที่เราอยากที่ลูกค้าต้องการแล้วเราถามลูกค้าแล้วลูกค้าอยากได้แบบนี้จากนั้นเนี่ยค่ะเราก็มาพัฒนาเป็นสินค้าต้นแบบเนี่ยค่ะเหมือนที่อาหารที่เราทำแต่จริงๆแล้วอาจารย์มีตัวอย่างของอาหารด้วยนะคะพัฒนาเป็นตัวอย่างของอาหารที่เราทำแต่เราทำไม่เยอะเพราะตอนนี้เราจะทำทดสอบตลาดอีกทีนึงยังไม่ขายนะคะแล้วอันนี้เราได้มาแค่ความคิดเฉยๆในตอนแรกว่าอยากได้แบบนี้ลูกค้าอยากได้แบบนี้แต่อาหารอะโอเคอยากได้แบบนี้เสร็จปุ๊บหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของกินของใช้หรืออะไรก็ตามได้ความคิดมาแล้วอยากได้แบบนี้พอสร้างเป็นต้นแบบมาแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เขาอยากได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาไปทดสอบใหม่ตั้งสร้างตัวแบบออกมาปุ๊บแล้วก็เอาไปทดสอบใหม่ค่ะเนี่ยค่ะเอาไปทดสอบกับไอ้คนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอาจจะเป็นกลุ่มเดิมอาจจะเป็นคนเดิมหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้แต่ขอให้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราที่เราคาดเอาไว้ตอนแรกว่าเราจะคิดว่าเขาเป็นลูกค้าของเรานะคะผลิตออกมาแล้วไอ้มีอะไรต่างๆเมื่อกี้ค่ะที่เราบอกขวดสวยหรูอะไรก็ว่าไปเอาไปทดสอบค่ะเนี่ยเราตั้งราคาประมาณนี้นะเนี่ยจะซื้อเราไหมเป็นครับบางคนบอกว่าโอ้โหอยากได้เยอะแยะมากมายเลยแต่โหพี่เล่นขายราคา 1,200 อ่ะเอาไหมไม่เอาเห็นไหมคะเป็นการทดสอบอีกรอบนึงว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบของเราหลายๆครั้งเลยนะคะหลังจากที่เราปรับปรุงสินค้าของเราแล้วจากความคิดที่เขาบอกเรามาค่ะปรากฏว่าพอเราทำมาออกมาจริงๆแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากไ
หรือราคามันเกินกว่าที่เขาจะรับได้เพราะแน่นอนคนก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมใส่โน่นนี้นั่นเข้าไปปุ๊บราคามันเพิ่มขึ้นเขาอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำออกมาแล้ว8คนไม่เห็นด้วยเราก็ต้องกลับไปปรับเนี่ยค่ะต้องย้อนกลับมาที่ว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรปรับใหม่เฮ้ยใส่กูต้าไม่ได้อ่ะนะคะมันได้ผลไม่ชัดนะใส่คอลลาเจนก็ไม่ดีอ่ะตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะที่ใส่เข้าไปมีวัตถุดิบตัวนึงใส่เข้าไปแล้วมันดีกว่าต้องเอาไอ้เนี่ยค่ะมาปรับสูตรอาหารก็เหมือนกันออกมาแล้ว8คนตอบไม่ผ่านอ่ะจะทุกสีขายไหมไม่ต้องออกสูตรมาปรับอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันเป็นการทดสอบกับคนปริมาณน้อยที่ทำให้เราไม่ต้องเสียใช้จ่ายเงินจำนวนมากๆจากนั้นเขาอาจจะบอกว่าพอเราไปถามอีกครั้งนึงบอกว่าอยากได้กุ้งใส่เข้าไปด้วยสมมติเป็นอาหารเป็นน้ำพริกอย่างเงี้ยอยากได้กุ้งใส่เข้าไปด้วยใส่กุ้งเข้าไปแล้วเอ้ยใส่ตัวนั้นเข้าไปหน่อยก็ดีนะอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆๆซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจเราอะค่ะน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นว่าครั้งแรกที่ความคิดของเราออกมาเนี่ยมันจะตรงกับที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆเราถึงจะเห็นได้ว่ามันขายไม่ได้เพราะเรามโนไงคะไหมคะตั้งแต่มโนตั้งแต่ตอนแรกเลยยังไม่ทันรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรทำออกมาแล้วแต่เป็นไงคะครั้งแรกเราจะเห็นได้ว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่าให้ขายเลยให้ผลิตออกมาเลยใช่ไหมให้ถามเขาก่อนให้คิดก่อนว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนแล้วค่อยทำแบบนั้นทำเสร็จปุ๊บไม่พอค่ะทดลองอีกทีทดลองอีกรอบโดยเฉพาะอาหารยังไงก็ต้องชิมเพราะนั้นขั้นตอนของอาหารขั้นตอนชิมก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ความคิดจากนั้นผลิตอาหารออกมาแล้วก็ให้ชิมทีนี้ตัวอย่างของไอ้เมื่อกี้ค่ะที่บอกว่ามันไม่ตรงกับอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์มีตัวอย่างอีกอันนึงให้ดูอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเหมือนกันคิดว่าในที่นี้น่าจะรู้จักคุณลุงคนนี้ค่ะพอชื่อปุ๊บน่าจะรู้จักพอดีติดเอามาด้วยนะคะอันนี้ไปสอนเขาเรื่องการทำ business model canvasอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยถ้าเป็นอาหารของเราถ้าเราจะออกสินค้ามาเพื่อให้คนซื้อสินค้าเราอ่ะจะต้องทำยังไงดีนะคะ
ด้วยจากการที่เขาก็พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยๆเหมือนกับเรานี่แหละลองผิดลองถูกใช่ไหมคะเขาก็ลองทำมาเป็นนี่เนี่ยค่ะฝานเป็นแว่นๆเป็นแผ่นๆอบแห้งเพื่อให้คนเคี้ยวทานเล่นอยู่ๆเราจะไปซื้อแก่นตะวันมาเคี้ยวทานเล่นนะแต่ทันที่เรารู้ว่ามันดีต่อสุขภาพมันก็ทานยากอีกนะคะก็ต้องมาคิดว่าแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้อะไรมีวิธีการทานแบบไหนกับไอ้แก่นตะวันถึงจะทำให้เขาทานได้คือผู้บริโภคอยากซื้อมาทานเองอะนะคะแล้วก็จะทานในโอกาสไหนล่ะถ้าเป็นแว่นแบบนี้คืออยู่ๆนั่งประชุมไปแล้วเคี้ยวแว่นแก่นตะวันไปมันก็หาโอกาสยากที่จะเคี้ยวแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเขาก็ก่อนที่จะมาเป็นถึงเมื่อกี้ค่ะเขาก็ต้องไปหาว่าอ้าวแล้วลูกค้าเขาอะเป็นใครก่อนเหมือนกันเราเมื่อกี้เลยค่ะที่อาจารย์เกิดมาขอทวนนิดนึงแล้วกันนะคะตรงนี้เขาก็ไปหาลูกค้ามาค่ะว่าเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครนี่เป็นคนละอันกันนะคะก็เจอว่าคนที่แบบรุ่นใหม่อ่ะต้องการอาหารที่มีสุขภาพดีๆนะคะเขาก็ต้องไปทำเหมือนเราเหมือนกันนะคะสร้างเนี่ยค่ะ value proposition แคทวายขึ้นมานะคะก็คือสร้างว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรเขาอยากได้อะไรออกมาเป็นตัวเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะของเขาตรงนี้เขาก็จะได้ออกมาเป็นเราเลยแก่นตะวันที่มันมีอยู่ในตอนนี้ค่ะมันทานยากมันไม่สะดวกเจอแม้ปัญหาเหมือนกันใช่ไหมคะทุกเจ้าเลยที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วก็รูปแบบในการทานเนี่ยมันไม่ทันสมัยแล้วก็มันเชื่อถือได้หรือเปล่าเอ๊ะแก่นตะวันมันชื้นมันมีเชื้อราหรือเปล่าน่าเชื่อถือได้หรือเปล่านะคะเนี่ยเขาก็อยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มันดูแลต่อสุขภาพนะลูกค้าเป็นแบบนี้ค่ะอยากได้อะไรอยากได้สิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็อยากจะทานได้ทุกที่ทุกเวลาพกมาเนี่ยมาอบรมมาสัมมนาพกทานก็ได้นะคะก็มาเป็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นอาหารกินเล่นน่ะได้เขาบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือใช่มั้ยเราก็ไปหาอย.มาต้องพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาให้มันน่าเชื่อถือให้มันทันสมัยแล้วก็สะดวกในการทานคุณค่าที่จะออกมาคืออะไรสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยต้องการอะไรที่แปลกใหม่ทานได้ทุกที่ทุกเวลาก็ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มันพกพาสะดวกแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบของแผ่นเนี่ยค่ะจะปลดหรือจะเอามาโปะลงบนแผ่นที่มันเป็นเบสอีกทีนึงเป็นเหมือนกับเวลาที่เราทานสาหร่ายอ่ะแล้วมันก็มีไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือการหาว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไรสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรและเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พวกเนี้ยค่ะมาใส่ในช่องของ Lean Canvas อีกทีนึงเข้าใจมั้ยคะเข้าใจประเด็นยังทีนี้โอเคเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่บอกเมื่อกี้ค่ะว่าแล้วอะไรล่ะที่เราจะใส่เข้าไปในสินค้าเราได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยค่ะ FAB เมื่อกี้ที่บอกรูปแบบใหม่นะคะหรือข้อดีที่เจ้าอื่นไม่มีหรือประโยชน์ที่ลูกค้าเห็นได้จากสินค้าของเราว่ามีอะไรบ้างเห็นนะคะเราจะกลับมาของเราแล้วนะอันนี้คือตัวอย่างของอาหารนะคะประมาณนี้กลับมาที่ของเราค่ะกิจกรรมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทีนี้เราจะแบ่งกลุ่มกันยังไงดีคะหรือทำของใครของมันไปเลยนะคะถ้าใครมาคู่ก็ปรึกษาคู่ของเราเองเนาะนะคะว่าเนี่ยค่ะลองดูซิว่าปัญหาที่ลูกค้าเจออยู่ในทุกวันเนี้ยสำหรับสินค้าที่เราทำออกมาปัญหาเขาคืออะไรเขายังไม่ได้รับการตอบสนองอะไรบ้างเขาอยากได้อะไรเราจะช่วยเขาแก้ไขปัญหาได้ยังไงบ้างนะคะเขาสะดวกขึ้นยังไงบ้างจากสินค้าของเราและเราทำในสิ่งที่เขาอยากได้ได้ไหมลีนคิดยิ่งกว่านี้อีกนะคะมันจะมีช่องสุดท้ายเลยค่ะช่องที่9ยิ่งกว่านี้อีกนะคะต้องแบบโหดใหม่แตกต่างคนอื่นเรียนแบบไม่ได้นะคะไม่เหมือนใครมีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้เอาแค่นี้ก่อนลองซ้อมเขียนนะคะถ้าไม่เขียนเราจะคิดออกมาไม่ได้หรอกว่าลูกค้าอยากได้อะไรหรือว่าไอ้สินค้าที่เรามีอยู่ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่มีสินค้าอยู่แล้วลองคิดนะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยฝั่งเนี้ยตอบสนองปัญหาของลูกค้าได้ยังไงบ้างคิดกลับกันก็ได้เรามีสินค้าแล้วนี่ใช่ไหมอันนี้อาจารย์สอนให้คิดจากว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาสินค้าใหม่แล้วเราจะตอบสนองเขาได้ยังไงโดยคิดฝั่งนี้โดยคิดฝั่งนี้นะคะแต่ถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วเป็นไงคะเขียนฝั่งนี้ก่อนว่าสินค้าเราเป็นแบบนี้นะเนี่ยลูกค้าเขามีปัญหาแบบนี้ไงอย่างที่บอกว่าโอกาสมันเกิดจากสินค้าที่มีอยู่แล้วก็ได้
นะคะอย่างเราที่มาในที่นี้ส่วนใหญ่จะมีสินค้าอยู่แล้วแล้วอยากจะหาตลาดเพิ่มขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเราต้องการอะไรสินค้าเราตอบสนองเขาแล้วหรือยังหรือถ้าเราบอกว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วแหละแต่เราต้องการผลิตสินค้าตัวใหม่หรือทำให้มันดีขึ้นจากเดิมก็ต้องไปหาความต้องการของลูกค้าจริงๆว่าคืออะไรนะคะเอาไปเป็นสเต็ปเนาะเพราะว่าเวลาเราอีกยาวไกลค่ะอีก4ชั่วโมงค่ะเรียนไปแล้วชั่วโมงนึงทำไมอาจารย์บอกว่า4ชั่วโมงอ่ะเมื่อกี้ก็4ชั่วโมงนะคะเราจะหยุดเวลาไว้ค่ะI'm gonna make you more fun.
คิดนะคะในการทำวันนี้หลายๆคนบอกว่าไม่รู้จะเขียนอะไรสาเหตุรู้ยังคะว่าทำไมเราถึงไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรเพราะเราคิดทางความดีเป็นความคิดที่ดีค่ะที่เราไม่รู้ว่าเราจะเขียนอะไรเราเนี่ยตัวอย่างเช่นช่องตรงนี้ค่ะฝั่งนี้มาจากฝั่งลูกค้าหมดเลยบางคนทำธุรกิจมาผลิตสินค้ามาไม่เคยถามลูกค้าเลยว่าใช้สินค้าของฉันไปแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอยากได้อะไรเพิ่มอีกไหมเธอเอาสินค้าของฉันไปทำยังไงหรอขายของกินอ่ะก็ฉันกินไม่ได้เลยฉันต้องไปทำอย่างอื่นแล้วฉันถึงจะขายได้อย่างนี้หรือเปล่านะคะวันนี้เขียนไม่ได้ตรงนี้ไม่เป็นไรให้แนวคิดเรากลับไปถามลูกค้าเราการคือการทำงานเนาะมันต้องเป็นการแบบศึกษาแบบลองไว้อะเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตอะค่ะยิ่งเราทำธุรกิจยิ่งต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะคะว่าลูกค้าเราอยากได้อะไรเพิ่มขึ้นไปอีกผลิตภัณฑ์นะคะถ้าเราไม่พัฒนามันก็ตายลูกค้าก็เปลี่ยนบ่อยมากวันนี้แนวน้องพฤติกรรมก็เปลี่ยนนะเราต้องรู้ทำอะไรให้ได้ค่ะเอาพยายามเอาสไลด์เนี่ยค่ะไปใช้ในชีวิตของเราตลอดเลยนะคะได้ความคิดอะไรมาลองเอามาใส่ซิจากนั้นเราจะทำยังไงอยากได้อะไรอีกเอามาใส่ซิอายยืนคาและเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์เองและเป็นตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองเขาเราจะได้รู้ว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะคะวันนี้กลับไปหาลูกค้าเราแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรบ้างตรงนี้เราจะแก้ไขให้เขาได้ยังไงเขาต้องการอะไรเพิ่มขึ้นอีกเราจะทำอะไรให้กับเขาเพื่อให้เขาต้องการเพิ่มขึ้นทีนี้กลับมานะคะถึงอันนี้เหมือนกับไอ้ตัวที่เมื่อกี้ค่ะไอ้เคลียร์บำรุงผมจำได้ไหมคะที่บอกว่าตอนแรกคิดว่าลูกค้าเราอะอายุ40ปีผมอยากได้คุณสมบัติของสินค้าแบบนี้นั่นเลยตอนนี้ค่ะให้เรานึกถึงลูกค้าปัจจุบันของเรานะคะว่าเขาเป็นใครคะนะคะให้เราเขียนในช่องนี้ค่ะว่าลูกค้าของเราอะเป็นใครนะคะลูกค้าของเราคือใครนะคะเขาอยากได้อะไรจากเราค่ะลูกค้าของเราคือใครเรียนมาร์เก็ตติ้งไปแล้วตอนเมื่อวานนี้ถูกไหมคะพูดง่ายๆคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคิดว่าเขาเป็นใครคนที่จะกินปลาร้าผงของเราคือใครคะถ้าไม่เอาอายุไม่เอาอาชีพไม่เอาเพศไม่เอารายได้คนที่จะกินปลาร้าผงน่าจะมีพฤติกรรมแบบไหนเพราะว่าการระบุกลุ่มลูกค้าไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องเป็นแค่อายุเท่าไหร่หรืออาชีพอะไรอาจจะมาจากพฤติกรรมของเขาหรืออาจจะมาจากการใช้ชีวิตของเขาก็ได้คนที่กินปลาร้าผงชอบชีวิตสะดวกสบายไหมคะเห็นไหมแบบคือตักปุ๊บเข้าได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันมีกลิ่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายแล้วปลาร้าผงมันต้องทำให้สุกก่อนไหมคะมันต้องสุกก่อนก็เป็นคนที่ใส่ใจในสุขภาพระดับหนึ่งไหมต้องเป็นคนที่สนใจในสุขภาพมีตารางนี้ไหมคะมีตารางนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ใครทำตรงนั้นไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะให้มาดูว่าลูกค้าของเราเขาอยากเขาคือใครนะคะจันก็ใส่กระยาวลูกค้าของเราเขาคือใครเขาอยากได้อะไรจากเรานะคะนะคะเขียนตรงช่องนี้ก่อนเลยอาจจะเป็นอายุก็ได้อาจจะเป็นพฤติกรรมก็ได้ของเขานะคะอาจจะเป็นความสนใจของเขาก็ได้ที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เราเรียนกันไปเมื่อวานนี้ตอนเช้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเราอ่ะคือใครกันแน่นะคะเขียนตรงนี้แล้วเขาเป็นคนแบบไหนเขาถึงต้องมากินสินค้าเราตรงนี้บอกลูกค้าเราก่อนว่าคือใครลูกค้าคือใครตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันลูกค้าคือใครบางคนเขียนไม่ออกลูกค้าคือใครเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอะค่ะI'm going to go to the hospital.
ราคือใครถ้าจะใส่อายุก็ได้อาหารของเรามันเกี่ยวกับอายุไหมถ้ามันเกี่ยวกับอายุก็ใส่อายุก็ได้ไม่ว่าการเป็นกลุ่มธุรกิจสถาบันราชการองค์กรราชการก็ใส่ได้นะคะใส่ตรงช่องตรงนี้ค่ะมีค่ะเริ่มต้นนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราใครไม่รู้จะใส่ตรงไหนใส่ช่องนี้นะคะนี่ค่ะตรงเขียวๆนะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราที่เราคิดตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านที่ทำกับข้าวเหมือนกันก็เป็นแม่บ้านที่ทำข้าวเหมือนกันก็เป็นแม่บ้านที่ทำข้าวเหมือนกันทุกเพศคือจริงๆแล้วสินค้าทุกอย่างมันก็ขายได้กับทุกเพศทุกวัยแต่ใครจะไปกินจริงๆใครจะไปกินก็หมายจริงๆของเราผู้ใหญ่กินไหมกินคือกินก็ได้แต่ถามว่าคนส่วนใหญ่ที่กินนะคะเราบอกให้เร็วเรื่องก็บอกให้เร็วเลยได้ไหมคะลูกค้าเป้าหมายหลักของเราคือใครได้ไหมคะลูกค้าเป้าหมายหลักของเราคือใครผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะป่วยที่มีโรคอะไรป่วยหรือยังหรืออยากจะดูแลตัวเองได้ไหมคะลูกค้าเราคือใครได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้ไม่ยากเนาะลูกค้าคือใครแล้วลูกค้าที่มาใช้สินค้าของเราอะเราถามตัวเองซิว่าก็ทำไมเขาถึงต้องมากินสินค้าเรามาซื้อสินค้าเราเขามีปัญหาอะไรเขาถึงต้องมากินของเราทุกวัยมีทุกวัยมีต้องการผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสดชื่นต้องการเครื่องดื่มให้ความสดชื่นวันไหนกี่ปีครับใช่ไหมคะปลาผมก็ต้องการความสะดวกสบายใช่ไหมคะในการรับประทานปลาผลิตภัณฑ์จากปลาเราจะอยู่บนนอกก็ได้หากินปลายากใช่ไหมคะต้องการสินค้าเก็บไว้ได้นานเนี้ยค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะใช่ไหมเนี้ยค่ะลูกเขามีปัญหาอะไรเขาถึงต้องมากินสินค้าของเราต้องมาใช้สินค้าของเราแต่ในช่องนี้ค่ะช่องนี้ใช่แล้วค่ะแต่ในช่องสองนะคะเขาไอคนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี้ยค่ะนะคะที่เขามาใช้สินค้าของเรามากินสินค้าของเรามีปัญหาอะไรเขาถึงต้องมาก็คือเอาจากช่องไหนคะเอาจากไอช่องที่เราเขียนวงกลมเมื่อกี้สองวงอะค่ะช่องที่อยู่ที่เป็นรูปคนกลมๆแล้วก็เป็นรูปเศร้าสามารถเอามาทานข้างในได้
กันอนุญาตครับอนุญาตอาจารย์เอามาทานใหม่ได้เขาเบรกน้ำส้มแล้วนะคะวันนี้ไม่เยี่ยมเบรกค่ะค่ะเบรกตลอดเวลาวันนี้ไม่เยี่ยมเบรกเยี่ยมไม่สำหรับท่านที่ต้องการครับเอามาจากตรงนี้ค่ะไม่ต้องการไม่ต้องการก็นั่งทำกันบ้านไปเอามาจากตรงนี้ที่เราเขียนนะคะเนี่ยค่ะใครไม่รู้จะเขียนตรงนี้ว่าอะไรเอามาจากตรงนี้ค่ะที่เราทำเป็นไปเมื่อกี้ค่ะยังอยากถ่ายแต่นี่ค่ะอันนี้นะคะเอามาจากไอ้ที่วงกลมเมื่อกี้ที่เราเขียนตรงนี้ค่ะอันนี้ค่ะนะคะ
เนี่ยค่ะเราก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบใช่ไหมคะแล้วก็ไปถามลูกค้าเราแล้วก็ทดสอบกับตลาดว่าเฮ้ยอยากได้แบบนี้จริงหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะจนกระทั่งออกมาเป็นกระปุกผงปลาร้าของเราเมื่อกี้ค่ะที่บอกนะคะแล้วก็ไปทดสอบตลาดว่าอยากได้ไหมอยากได้ก็ถ้ามันประสบความสำเร็จเราก็ค่อยเอาออกมาขายนะคะเห็นไหมคะกว่าจะมาเป็นลีนจริงๆแล้วลีนเนี่ยค่ะคือเนี่ยค่ะที่หัวข้อที่เราจะเรียนกันคือตรงนี้แต่กว่าที่จะมาเป็นตรงนี้เราต้องได้ตำแหน่งเราต้องไปศึกษาปัญหาของลูกค้าก่อนใช่ไหมว่าคืออะไรแล้วเราจะสร้างสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยได้ยังไงบ้างจากนั้นเอามาเขียนแล้วก็ไปถามกับลูกค้าจริงๆนะคะผมมีการทดสอบย้อนกลับไปกลับมาหลายรอบมากนะคะของเราไม่ต้องไปทำแบบนั้นก็ได้ถามแค่กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าของเรานะคะว่าไอ้ที่เราคิดเนี่ยตรงเนี้ยที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไหมว่าเขามีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะคะถ้ามันใช่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาเติมในช่องนี้ให้เต็มค่ะมีแผ่นนี้